สวัสดีครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับไลฟ์บอกต่อความอร่อยกันนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเพจนี้นะครับเพราะว่าเขาผลิตพริกแกงเป็นพริกแกงสไตล์ของทางภาคตะวันออกพริกแกงบ้านเรานะครับก็จะมีหลากหลายประเภทเนาะพริกแกงภาคกลางพริกแกงภาคใต้แล้วก็พริกแกงเผ็ดสง่าดีแถวๆจังหวัดตราดแถวๆจันทบุรีระยองอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเขาก็จะมีเครื่องสมุนไพรที่ค่อนข้างเยอะมีพลายมีเลี่ยวหอมแล้วก็เครื่องแกงจะมีกลิ่นที่หอมเพราะฉะนั้นทำเลยละกันนะจ๊ะตัวนี้ก็คือไก่บ้านนะครับโอ้ชอบมากเลยคั่วไก่บ้านใส่พริกแกงเผ็ดสง่านะครับแล้วก็ใส่กระเพาะควายกับข้าวได้กับแก้มเด็ดนะครับเพราะฉะนั้นทำไปด้วยกันมาคุณพะเยาพริกแกงเผ็ดสง่าแกงป่าแสนตุ้งนะครับแพ็คเกจจิ้งเขาจะเป็นแบบนี้นะคุณนี่แบบนี้สั่งซื้อได้กระปุกนี้1กิโลนะครับสั่งทีละกระปุกก็ได้นะครับ1กิโลนะจ๊ะพริกแกงโดยพริกแกงของเขาเนี่ยทำได้ทั้งแกงที่เป็นแกงป่าผัดเผ็ดแล้วก็แกงกะทิน้ำยาต่างๆได้เลยนะครับผมใช้ไก่1ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้พริกแกงประมาณ2ช้อนรสจะจัดจ้านหน่อยนี่ๆๆรัชราพรยถาเทศสวัสดีจริงๆๆแกงน้องวุฒิชัยลุยเลยลูกนี่นะครับแพ็คเกจที่ไอ้นี่คือโลโก้ของเขานะเพราะฉะนั้นผัดเลยนะครับผัดน้ำมันนิดหน่อยหาทีนี้ผัดเครื่องแกงให้สุกพร้อมก่อนนะครับใช้กระทะเหล็กหล่อนะเนี่ยน้ำนิดนึงผัดให้สุกหอมนะครับแล้วก็รินน้ำลงไปนิดหนึ่งเพื่อประกันไหม้นะครับลงไก่แล้วนะไก่นี้ผมใช้เครื่องในไก่บ้านด้วยนะแล้ววันนี้ก็จะโรยผักใบยี่หร่าหรือกระเพราควายบ้านผมนะครับโอ้โหกลิ่นกลิ่นหอมใช้ได้เลยคุณถ้าเกิดใครเคยสั่งซื้อไปชิมแล้วอ่ะคอมเมนต์ได้นะครับทั้งกลิ่นและความเผ็ดกับความเข้มข้นจะเด็ดกระลักเลยรัชดาพรยถาเทศพวิเหรอกับแก้มชั้นเลิศรู้ใจจริงๆทีนี้ก็ปิดฝานะครับเดี๋ยวเข้ามาปรุงรสด้วยกันแล้วทีนี้เรามาพูดถึงพริกแกงเผ็ดสง่าด้วยกันนะครับผมอยากให้พวกคุณรู้จักเขาแล้วอยากให้คุณลองสักครั้งจริงๆสมุนไพรนี่ของก็จุยกระจายมากจริงๆนะฮะสำหรับคนที่ชอบแบบแกงเผ็ดแกงกะทิผัดหมูป่าอะไรเงี้ยได้หมดอาหารทะเลก็ผัดได้นะครับเปิดดูเนี่ยคุณไม่เห็นมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมโอ้คุณกลิ่นหอมมากอ่ะทีนี้จะปรุงแล้วนะการปรุงไม่ยากเลยครับเริ่มต้นที่ความเค็มใช้อินเนอร์ในการทำอาหารนะปึ๊ด1ช้อน1ช้อนครึ่งแล้วทีนี้ผงชูใจบ้านเราไม่แอนตี้ผงชูใจนะจ๊ะ1ช้อนชาเก๋ๆน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับเพื่อทำให้รสชาติกลมไม่ได้เอาหวานนะ1ช้อนชาพอแค่นี้แล้วปรุงแค่นี้เลยหอมมากจริงๆสิมแบงส่งที่พระราม2เค็มอ่อนไปนิดนึงถ้าเค็มอ่อนไปก็เติมน้ำปลาสิครับนิดนึงนะครับความเผ็ดนิดได้ได้พริกแกงเผ็ดสง่าเนี่ยเป็นชื่อเพจของเขานะคนที่ผลิตเนี่ยคือชื่อจิวนะครับน้องจิวน้องปลาสองคนนี้ก็เป็นผัวเมียกันนะครับไม่รู้ไปทำอีท่าไหนถึงได้กันก็คงจีบกันแหละสองคนนี้เขาทำพริกแกงในสูตรของบ้านเขาจังหวัดตราดอ่ะสืบทอดกันมาแล้วคนแถวนั้นก็กินสูตรนี้ผมไม่เห็นเนื่องจากผมดูรายการของถึงพริกถึงขิงของพี่ตั๊กอ่ะพี่ตั๊กแฟนคุณป๊อกกันนะแล้วทีนี้ก็เลยสั่งมากินโอ้โหชอบเลยพอสั่งมากินแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอร่อยแบบนี้ต้องบอกต่อและจิวก็เลยอยู่ในโครงการอร่อยบอกต่อที่เรากำลังจะแนะนำเพจนะครับกระทะตัวนี้เป็นกระทะเหล็กหล่อยี่ห้อเมเยอร์ใครชอบกระทะเหล็กหล่อก็เดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันขายของเฉยเลยตัวนี้วุฒิชัยครับเพจพริกแกงของลุงจิวอ่านซิชื่ออะไรพริกแกงเผ็ดสง่าแกงป่าแสนตุ้งเบอร์โทรศัพท์0925367635ผู้ติดตาม 4.4 พันครับสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็ตรงปกเนี้ยผมอยากให้คุณกดติดตามเพจเขาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีสินค้าอื่นๆตัวใหม่ๆเขาทำกันเอง2คนไม่ใช่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ถ้าไม่อร่อยไม่บอกต่อนะตอนนี้เคี่ยวไก่ให้นุ่มลงหน่อยเพราะเป็นไก่บ้านนะครับขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเบอร์โทรพี่แกงเผ็ดสง่าในเมื่อคุณขอมาอย่างนี้เราจะไม่ขัดใจคุณเลยเพจนี้นะครับโลโก้ของเขานะครับเป็นรู้สึกว่าจะเป็นใบกระท่อมนะฮะตัวนี้ก็คือพี่แกงเผ็ดสง่าแกงป่าแสนตุ้งเบอร์โทรศัพท์0925367635แกงเผ็ดสง่าแกงป่าแสนตุ้งใบยี่หร่าครับคาดว่าจะได้แล้ววุฒิเอาละทีนี้ได้เวลาการชิมละถ้าเกิดเป็นไก่บ้านเนี่ยผมจะชอบแกงคั่วทั้งกระดูกนะหั่นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลากัดมันเต็มปากเต็มคำนะครับซิมแบงคุณเพ็ญศรีจันสะแก้วกำลังรับชมคุณอ้ายมโนวันกำลังรับชมอร่อยอ่ะ
อาวุธวุฒเป็นไงบ้างก็เผ็ดหอมอร่อยหนูไหวไหมไหวครับคุณและชิคแจ๋วยถาเทศพวีพวีกะเพราควายลงเลยนี่เลยกะเพราก้วยเอาละแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณดูสิถ้าได้เมนูนี้ไปนะคุณเปลืองเบียร์หลายขวดเลยนะวันหยุดแบบนี้นะฮะอย่ารอช้าสิครับคุณเอ้ยเปิดเบียร์รอเลยครับเปิดเบียร์รอเลยครับเนี่ยนี่สวยงามไหมคุณแล้วเนื้อไก่ที่เป็นไก่บ้านนะมันจะมีความหนุบๆถ้าเกิดคุณชอบไก่บ้านใช้ไก่บ้านนะครับชอบหมูใช้หมูชอบเนื้อใช้เนื้อสำหรับคนที่ชอบเครื่องแกงหอมๆมีสูตรไทยเยอะพริกแกงเผ็ดสงัดตัวนี้เป็นชื่อเพจเขานะครับผมอยากให้ทุกคนเข้าไปติดตามเพจนี้บ้างผู้ติดตามเพจอยู่ที่ 4.4 พันแล้วนะฮะเบอร์โทรนี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับและเขาก็วางขายในรูปแบบของ Shopee กับ Lazada ด้วยนะครับระวังเพจปลอมต่างๆด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงจะหิวแล้วเนาะก็เย็นแล้วแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ